วนนึงเออโฟไงนี่ไม่แน่ตีนไม่แน่ไต่ขึ้นแล้วเออโอนไปเมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วบึ้ยอ๋อโอนไปหลายวันแล้วโอนไปหลายวันแล้วที่นี่โอเคโอเคพี่ม่อนยังกลับเลยอ่ะน้องทิศอย่างมาเนี่ยผมว่านะทิศไม่ลังก็ยังไม่สงสัยไม่แน่แล้วครับอย่าเหยียบใจแน่แล้วไอ้เลี่ยมมอมบ้านเลขที่124เนี่ยเบิร์ดดีดีดีเบิร์ดกำลังทำงานอยู่มีกินเยอะเว้ยเหมือนที่บ้านกูจะมีเหมือนกันนี่เหรอพี่มาเนี่ยเลยง่ายนับเยอะหมดซึ่งพี่นั่งตัวหนึ่งได้สองตัวเนี่ยแล้วมันยังดิ้นได้ที่มันกินปิ้งดูเนี่ยเห็นไหมเสร็จแก่เสร็จมันหน่อยพี่จะเสร็จแก่น้ำขวดไม่เย็นนะคะถ้าตัวนี้นะตัวนี้ใช่แน่เลยหัวแหลมแบบนี้อันนี้ตายแล้วแน่นิ่งแต่หัวยังก็ยังหัวยังแหลมอยู่ยังไม่ตายค่ะยังกระดิกอยู่จำเป็นต้องมีเส้นสีหลังเส้นกลางหลังสีขาวสีเหลืองไหมครับเออตามหลักถิ่นนะคะซึ่งอาจจะมีอยู่ตรงแห่งนั้นแห่งเดียวมันก็คงจะกินไอ้หอยท่านั่นจนสูญพันธุ์ต้นเบอร์มี่พวกนี้เนี่ยเขาจัดเป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นหนอนตระกูลเดียวกันหนอนพันเดียวกันแต่ทำไมแม่เราไม่เห็นเส้นตรงกลางล่างของเออมันอาจจะกลายพันธุ์ได้ถ้าจะพิสูจน์มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะอย่างเช่นว่าเอาหอยทากมาวาง1ตัวเป็นๆแล้วดูซิว่าไอ้พวกนี้จะกรูเข้าไปหาหอยทากไหมนะคะแล้วดูลักษณะการกินของมันดูอะไรต่างๆพวกนี้มันก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วอย่างจริงไอ้หนอนตัวแบนชนิดนี้มันมีความน่ากลัวอะไรยังไงที่เขาเป็นห่วงกันไหมครับอาจารย์ครับมันกินเก่งความสามารถในการกินหอยของเขาเนี่ยสูงมากแล้วก็ถึงได้คิดว่าจะสามารถทำลายหอยทากยักษ์ได้นะคะแอฟริกันแจนสเนลนั่นน่ะแต่ปรากฏว่าเธอก็เก่งในทางที่เหมาะกับตัวเธอคือแทนที่เธอจะไปไล่หาหอยทากยักษ์ซึ่งกินยากเธอก็ไปหาไอ้หอยทากพื้นเมืองซึ่งเปลือกบางกว่ากินง่ายกว่านะคะก็เขาก็กลัวว่าจะทำลายไอ้พวกหอยพวกนั้นแต่ยังในส่วนที่เป็นอันตรายแต่คนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าคุณไม่ทานดิบถ้าคุณไม่รับประทานตัวดิบๆเข้าไปก็จะไม่มีอันตรายแล้วอย่างตอนนี้อาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับคนชาวบ้านครับถือว่าเขาเจอในบ้านเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงครับคิดว่าในบ้านของชาวบ้านทุกคนน่าจะมีแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะเทแอลกอฮอล์ล้างแผลลงไปสักประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็คีบเข้าใส่ขวดปิดฝาจบนะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยใช้วิธีนั้นจะง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องไปตากแดดโรยเกลือกว่าจะวิ่งไปมันก็แห้งตายไปแล้วหรืออะไรพวกนี้เอาแอลกอฮอล์ล้างแผลที่ฉันเห็นมีขายที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยขวดเล็กๆเนี่ยใส่ได้หมดเลยทุกตัวในเนี่ยแต่ยืนยันว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่จะไปหาสัมภาษณ์แล้วเนี่ย ถ้ากับมนุษย์ไม่น่ากลัวแบบที่คนเรากลัวกันนะคะแต่ว่าถ้ากับพวกหอยนะหอยพื้นเมืองหรือว่าไส้เดือนพวกนี้จะน่ากลัวเพราะเขากินไส้เดือนและไส้เดือนเป็นประโยชน์กับพวกเรามีการแนะนำประชาชนยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการพบปีหนอนชนิดนี้ในเชียงใหม่ครับครับจริงๆก็คงเป็นอย่างที่อาจารย์เรียนตะเคียนนะครับเนื่องจากว่า ตัวหอยเองเนี่ยไม่ได้มีอันตรายกับคนถ้าเราไม่ได้ทานดิบๆเพราะฉะนั้นถ้าจะพบเนาะก็จัดกำจัดให้ถูกวิธีครับแล้วก็ไม่ทานดิบก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า ตัวของเขาก็คงเป็นอาหารของพยาธิตัวโกมเหมือนที่อาจารย์บอกครับสตองที่ลอยเนาะในทางแพทย์ที่ถ้าติดเข้าไปก็อาจจะมีปัญหากับระบบประสาทอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าติดโดยการสัมผัสไหมไม่
ทีนี้ครับทีนี้ที่ออกข่าวที่มีข่าวกันเนี่ยเป็นความกลัวในเชิงระบบนิเวศมากกว่าครับที่บอกว่ามันจะมาทำให้กินหอยของเราสูญพันธุ์ไปหอยพื้นถิ่นอย่างเงี้ยครับที่ตรงนั้นคือข่าวที่ออกแต่มันกลายเป็นว่าทำให้คนทั่วไปกลัวแต่จริงๆไม่ได้มีอันตรายกับมนุษย์อย่างที่เข้าใจเงี้ยครับคือถ้าไม่ใช่แค่สมองอักเสบนะคะครับมันเป็นการติดพยาธิเข้าไปในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยนะครับทำให้เกิดมีปัญหากับสมองได้อย่างเงี้ยฮะทีนี้ไอ้ตัวที่จะติดอย่างที่อาจารย์เรียนตะเกียครับก็คือถ้าเราไม่กินดิบยังไงก็ไม่มีปัญหา